ขุนเขามาแล้วครับเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไฟฉันแล้วไฟอะไรอ่ะพี่นี่เป็นอะไรอ่ะก็เมื่อกี้นะสิน้องนายเมื่อกี้มีไฟสีแดงโผล่ไปใหม่เนี่ยเอาเด็กๆเป็นอะไรกันเนี่ยยืนเกาหัวใหญ่เลยเป็นไรหรอพี่ดีมัมมี่ค่ะหนูเจอไฟสีแดงโผล่ไปโผล่มาแบบนี้วับ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 จะเป็นอะไรไม่มีไฟอะไรหรอกพี่ดีเฮ้ยมัมมี่แต่หนูเห็นจริงๆนะพาหนูไปดูหน่อยสิอุ้ยแล้วน้องนายได้เห็นเหมือนพี่ดีหรือเปล่าไม่เห็นครับเห็นหรอไม่ครับเอ้าสรุปเห็นหรือไม่เห็นไม่ครับน้องนายไม่เห็นน่ะแต่ว่าพี่ดีอ่ะอยากดูถ้าอย่างนั้นน่ะเราพาพี่ดีไปดูหน่อยดีไหมน้องนายอ่ะป่ะอยู่ไหนอ่ะพี่ดีไม่แบบนี้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยนั่นไงพี่ดีดูสิเดี๋ยวพี่ดีนั่นมันเหมือนคนมากเลยอ่ะน้องนายถอยมานี่ก่อนดูน่ากลัวมากเลยอ่ะว่าแต่มันมาอยู่ในบ้านเราได้ยังไงพี่ดีเฮ้ยน่ากลัวจังเลยอ่ะเฮ้ยน้องนายพี่ดีถอยมาก่อนแบบนี้เราคงไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นบ้านเราปะไปไหนพี่ดีไปดูไงจริงเหรอพี่ดีเฮ้ยต้องค่อยๆนะเนี่ยที่พี่ดีเห็นอุ้ยมาบีว่ามันคล้ายผีตาแดงเลยพี่ดีมาอยู่บ้านเราได้ยังไงเนี่ยอุ้ยพี่ดีมากเลยอ่ะที่มันตัวอะไรอ่ะน้องนายรู้ไหมมันคือตัวอะไรผีตาแดงหรือเปล่าหมอมีเฮ้ยแล้วพี่ดีล่ะมันคือตัวอะไรผีตาแดงเฮ้ยผีตาแดงอะไรเฮ้ยแต่ว่าไปแล้วอ่ะมันก็เหมือนผีตาแดงเหมือนกันนะเพราะว่าตัวมันขาวๆแล้วก็ตามันอ่ะสีแดงเฮ้ยแล้วเราจะเข้าบ้านยังไงเนี่ยพี่ดีน้องนายจะวิ่งไปไหนล่ะพี่ดีนี่มันบ้านเราอุ้ยไม่ได้หรอกนี่มันบ้านเราจะวิ่งไปไหนอ่ะเราต้องคิดอ๋อมันมีคิดออกแล้วหรือว่าเราจะไปนอนโรงแรมตรงข้ามบ้านเราดีพี่ดีโอเคค่ะเอ้ยเป็นยังไงอ่ะพี่ดีมีวิธีอื่นอีกไหมอ่ะมีวิธีอื่นอีกไหมนะนอนหน้าบ้านถ้าเรานอนหน้าบ้านน่ะเราก็ต้องนอนกับผีตาแดงนะสิใช่ไหมน้องนายนี่ไม่ได้วิธีนี้ก็ไม่ได้มันมีว่ายังไงก็ไม่ได้ยังไงเราก็ต้องเข้าบ้านให้ได้พี่ดีใช่เราจะทำยังไงถ้างั้นเราย่องดีไหมทุกคนค่อยๆย่องนะเฮ้ยเราต้องย่องแบบน้องนายดีอุ้ยต้องค่อยๆย่องแบบน้องเลยไหมเนี่ยเฮ้ยพี่ดีย่องมาย่องไปเลยพี่ดีน้องนายย่องมาอุ้ยพี่ดีน้องนายเนี่ยตอนนี้มันว่าเราน่าจะปลอดภัยแล้วนะเราเข้ามาหลบในบ้านแล้วใช่ค่อยโล่งใจหน่อยนอนได้แล้วเฮ้ยพี่ตาแดงเข้ามาในบ้านแล้วเฮ้ยน้องนายผีตาแดงมันเข้ามาในบ้านเราได้ยังไงอุ้ยน้องนายดูสิมันขยับไปขยับมาด้วยอ่ะอุ้ยเอายังไงดีน้องนายพี่ดีแต่ว่าเราจะพิสูจน์ยังไงน้องนายเดินไปดูเลยเหรออุ้ยผมก็ไม่กล้านะเนี่ยน้องนายแล้วพี่ดีกล้าหรือเปล่ากล้านิดหน่อยกล้าความชัวร์ป่ะไปเลยไปดูเลยเหรอใช่ ใครเนี่ยพี่ดีใครโอ้โหน้องนายย่องเลยเหรอเฮ้ยหายไปไหนแล้วพี่ดีเฮ้ยพี่ดีทำไมผีตาแดงมันเปลี่ยนหน้าได้ด้วยอ่ะอันนี้มันเป็นหน้าเฮ้ยไต่ขึ้นเพดานแล้วอ่ะมันเป็นหน้ายิ้มอ่ะเฮ้ยนี่มันผีหรือว่าอะไรเนี่ยพี่ดีเฮ้ยเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเป็นรูปดาวรูปตาดาวแบบนี้อุ้ยมามีว่าไม่ใช่ผีตาแดงธรรมดาแล้วนะพี่ดีเป็นผีตาแดงแปลงร่างเก่งแน่ๆเลยอุ้ยน้องนายถอยออกมาน้องนายเดี๋ยวถ้ามันแปลงร่างแล้วมันมาจับน้องนายทำยังไงล่ะเฮ้ยน้องนายพี่ดีมันหายไปแล้วว่ะนี่อุ้ยน้องนายมีอุปกรณ์ด้วยเหรอนี่มันหายไปแล้วว่ะเอายังไงดีเราเข้าไปหลบบนโซฟาก่อนดีกว่าไปพี่ดีน่ากลัวมากเลยนี่เราต้องมีอุปกรณ์ในการหลบพี่ดีคุมผ้าเลยน้องนายคุมเลยมาด้วยป้องกันไว้จานผ้าออกน้องนายอ่ะพี่ดีนี่ป้องกันไว้ผีตาแดงไม่เห็นเราแน่นอนนี่ปิดไว้อย่างนี้นะพี่ดีน้องนายพี่ดีน่ากลัวมากเลยอ่ะหลบในผ้าก่อนเอ๊ะน้องนายพี่ดีแต่ว่ามันเงียบไปแล้วว่ะหรือว่ามันหนีไปที่อื่นแล้วว่ะเฮ้ยใช่ละก็ยังชั่วหน่อยอุ้ยพี่ดีทำไมม่านมันขยับอ่ะเฮ้ยมันอะไรเนี่ยเอ้ยพี่ดีน้องนายเฮ้ยหนีดีกว่าไหมเนี่ยเฮ้ยว่าอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องนายเฮ้ยน่ากลัวมากเลยอ่ะเฮ้ยเบลเฮ้ยมาข่าวนี่นะอุ้ยที่แท้ก็เป็นน้องขุนเขานี่นะอย่างนี้เราวิ่งไล่จับขุนเขาเลยดีกว่าขุนเขาสรุปแล้ววันนี้ขุนเขาอ่ะแกล้งพี่ๆใช่ไหมเนี่ยดูสิพี่กลัวหมดเลยนึกว่าผีตาแดงจริงๆแล้วอ่ะก็เป็นน้องขุนเขานี่เองขุนเขาเจ้าเก่าเจ้าเดิมขุนเขาครับทีหลังอ่ะขุนเขาอย่าทำตัวแบบนี้นะครับไม่ดีเลยถ้าจะแกล้งพี่แบบนี้ไม่เอานะครับโอเคไหมครับอะไรป๊าผีตาแดงเฮ้ยผีหมีตาแดงได้ไงป๊าจริงด้วยหมีตาแดงนั่นน่ะสิเอ้าแล้วเมื่อกี้อ่ะขุนเขาก็อยู่กับมัมมี่ใช่หรือว่าจะเป็นผีตาแดงจริงๆเอ้าป๊าสรุปแล้วป๊ากับน้องขุนเขาว่าเป็นคนแกล้งลูกๆกับมัมมี่ใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้ป๊าจะบอกว่าไอ้ที่ขุนเขาเอามาเล่นน่ะมันคือเลเซอร์แบบนี้นี่ไงอ๋อมันคือเลเซอร์แบบนี้มันคือเลเซอร์แบบนี้นะเด็กๆอ่ะเขาใช้เวลาทำงานรู้ไหมเวลาเขาจะชี้ตรงนั้นนี่พัดลมใช่อันนี้นี่ก็พัดลมอ๋อเด็กๆไม่เอาไปเล่นนะครับเพราะว่าเวลาเข้าตาน่ะอันตรายตาบอดได้เลยนะรู้เปล่าอุ้ยน้องนายเมื่อกี้ป๊าเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงนู้นมันเหมือนป๊านึกไม่ออกเลยพี่นายแต่ว่าป๊าเคยเห็นตัวนี้บ่อยมากเลยอ่ะนึกไม่ออกเลยโกโกวาหรือเปล่าเฮ้ยน้องนายรู้ได้ไงว่าโกโกวาน้องนายไม่เห็นไม่ใช่หรอเห็นอยู่นิดเดียวเหรอ อุ้ยมันอยู่ตรงนั้นน่ะพี่นายเราเจออยู่ตรงหลังพุ่มไม้ตรงนั้นน่ะเราไปดูดีกว่าพี่นายมีใครอ่ะแอบใส่หน้ากากหลอกเราหรือเปล่าไปดูกันเถอะต้องมีคนหลอกเราแน่เลยพี่นายนี่ไงต้องอยู่ตรงนี้แน่ๆเลยเฮ้ยไม่มีเลยพี่นายไม่มีใครอยู่ตรงนี้เลยอ่ะเฮ้ยป๊าป๊าไม่เจนเห็นอะไรแวบๆอยู่ตรงพุ่มไม้ตรงนั้นพุ่มไม้ตรงนั้นเหรอพี่นายใช่ครับวิแล้วพี่นายไม่กลัวเลยนะเดินไปนะวิหลังพุ่มไม้นี่เหรอพี่นายเฮ้ยป๊าป๊านั่นมันหน้ากากผู้คุมนี่นะเฮ้ยจริงด้วยพี่นายนั่นมันหน้ากากผู้คุมสี่เหลี่ยมด้วยพี่นายดูสินั่นไงเฮ้ยตัวจริงหรือเปล่าอ่ะอุ้ยเฮ้ยนั่นผู้คุมเฮ้ยพี่นายผู้คุมตัวจิ๋วไปดูแล้วเฮ้ยอ๋อยังวิ่งอยู่เลยดูสิเฮ้ยพี่นายวิ่งไม่ยอมหยุดเลยอ่ะแสดงว่าดูจากลักษณะแล้วว่าจะต้องเป็นผู้คุมตัวจริงหรือเปล่าอันนี้ใช่ครับเว้ยแล้วเขาจะไม่จัดการเราเหรอพี่นายมันน่ากลัวออกพี่นายจำได้ไหมตอนที่มีตุ๊กตาโกโกวาโผล่มาแล้วถ้าเกิดเขาร้องเพลงอ่ะเราเดินได้พอเขาบอกว่าให้หยุดเราต้องหยุดน้องนายจำได้ไหมได้ครับเขาจะร้องว่าโกโกวาโกซึคิวิซึมิดะใช่แล้วน้องนายเขาร้องอย่างนี้แหละบังปลาข้างหลังเฮ้ยน้องนายนั่นมันตุ๊กตาโกโกวาตัวจริงนี่นาเฮ้ยเขาหันหน้ามาแล้วพี่นายแสดงว่าตอนนี้นะพี่นายห้ามขยับนะเข้าใจไหมเดี๋ยวสักหน่อยเขาจะหันหน้าไปแล้วเราค่อยเดินไปดูว่าเขาเป็นใครกันแน่อุ้ยพี่นายเขาหันไปแล้วเราต้องไปโกโกวาโกซึคิมิซึมิตะเฮ้ยหยุดอุ้ยหันหน้ามาแล้วอุ้ยหันหน้าไปแล้วพี่นายโกโกวาโกซึคิมิซึมิตะเฮ้ยอย่าขยับนะพี่นายอย่าขยับอุ้ยตัวยักษ์เขียวโหดด้วยโกโกวาโกซึคิมิซึมิตะเฮ้ยน้องๆเกือบโดนจับได้เลยเมื่อกี้โกโกวาโกซึคิมิซึมิตะเฮ้ยอุตส่าห์อ้อมมาด้านนี้แล้วเนี่ยทำไมรู้ว่าเรามาด้านนี้เนี่ยนายจะขยับโกโกวาโกซึคิมิซึมิตะเป็นทางไหนเนี่ยเฮ้ยใครอ่ะมีเสียงหัวเราะด้วยพี่นายป๊าว่าไม่ใช่แล้วแหละเราต้องจับถอดหน้ากากเลยพี่นายถอดหน้ากากเฮ้ยน้องนายคนนั้นวิ่งหนีแล้วขอบคุณนี้ก่อนฮึบโอ้เฮ้ยมัมมี่เป็นโกโกวาคิดไม่ซื้อมิดะโอ้มัมมี่ทำไมมัมมี่มาใส่หน้ากากเล่นอยู่ที่นี่เนี่ยก็เพิ่งข่าวว่าเพิ่งซื้อหน้ากากโกโกวามาใหม่ก็เลยอยากเล่นมัมมี่ก็เลยพากลุ่มเขามาเล่นโอ้โหเราก็ตกใจหมดเลยน้องนายนึกว่าโกโกวาตัวจริงโผล่มาเอ้าถ้างั้นก็แสดงว่าคนนู้นน่ะหน้ากากยักษ์เขียวอ่ะตรงนั้นน่ะก็ขุนเขาอะสิใช่ไหมใช่แล้วป๊าไปตามหาขุนเขาดีกว่าป๊าไปตามหาเลยแหมอยากเล่นโกโกวาก็ไม่บอกป๊าน้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าตัวเล็กๆเนี่ยใช่ขุนเขาหรือเปล่าพี่นายจับตามวิ่งหนีอีกแล้วเฮ้ยจับได้แล้วไหนขอดูหน้าหน่อยโอ้โหดูสิมุดเข้าไปในกล่องกระดาษอุ้ยเห็นหน้าแล้วนี่มันขุนเขานี่นาไหนดูสินี่โอ้โหขุนเขาจริงๆด้วยพี่นายดูสิใช่แล้วป๊ามาหลอกเราได้ตกใจหมดเลยขุนเขามาแล้วครับป้ามีได้ยินเสียงอะไรไหมเสียงอะไรอ่ะพี่ดีเ สียงมาจากทางเอ้ยผีจีนมีวิธีเอาตัวรอดจากผีจีนใช้ยันพี่ดีขุนเขาทำยังไงดีอ่ะที่นี่มีผีจีนด้วยเราอ่ะต้องหาวิธีพี่ดีที่จะเอาตัวรอดจากผีจีนเฮ้ยมีวิธีไหนอะพี่ดียันเหรอขุนมีกระเป๋าวิเศษเราต้องหายันในกระเป๋านี้นี่กระเป๋าของขุนเขาจะมียันหรือเปล่าไหนขอดูหน่อยเฮ้ยขุนเขาวันนี้เหมือนเจอขุนเขานี่ไงยันจริงๆด้วยทุกคนเนี่ยพอผีจีนมานะวิธีการก็คือนี่เลยขุนเขาติดอย่างนี้นะถ้าผีจีนมาติดอย่างนี้เลยไหนติดอยู่ไหมเนี่ยนี่ผีจีนเขาก็จะกลัวเฮ้ยนี่ไงติดแบบนี้เลยเฮ้ยนี่ไงมันมีได้ยินเสียงผีจีนมาแล้วเฮ้ยพี่ดีติดเลยพี่ดีติดยันเลยฮึบตึ๊บเฮ้ยนิ่งเลยอันแน่นิ่งเป็นหุ่นเลยเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ยันอ้ายผีไล่แล้วพี่ดีข้าวสารเสกพี่ดีมีวิธีอื่นอีกไหมเนี่ยวิธีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ผลเลยข้าวสารเสกเหรอเฮ้ยคุณกระเป๋าวิเศษคุณมีไหมโอ้ยกระเป๋าวิเศษน้องคุณเขามีข้าวสารเศษด้วยแกะเลยน้องคุณเขาเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงนะเสียงกระโดดของผีจีนใช่อยู่แถวนี้แหละผีจีนกำลังมาแล้วเฮ้ยคุณเขามาแล้วนี่เอ้ยนี่ร้องใหญ่เลยแสดงว่ากลัวข้าวสารเสกแน่ๆเลยมันไม่ใช่ค่ะข้าวสารเสกมันไม่ใช่ข้าวสารเสกมันคือข้าวธรรมดามันคือข้าวธรรมดาเอ้ยผีจีนไล่แล้วคุณรีบวิ่งหนีใส่หน้ากากมัมมี่วิธีไหนก็ไม่ได้หนูมีวิธีหนึ่งอยู่นะมัมมี่วิธีอะไรพี่ดีใส่หน้ากากเหมือนเขาจะมีหน้ากากอยู่ในกระเป๋านะเฮ้ยเปิดดูเลยมีหน้ากากอะไรเนี่ยเฮ้ยมีหน้ากากผู้คุมกับหน้ากากโกโกวาดีจะใส่หน้ากากอะไรเฮ้ยโกโกวาเหรอเฮ้ยโอเคโอ้โหพี่ดีเหมือนโกโกวามากเลยเฮ้ยพี่ดีได้ยินเสียงผีจีนมาแล้วพี่ดีหันหลังไปเลยโกโกวาคิซึมิดะเฮ้ยนั่นไงหยุดนิ่งเลยเป็นหุ่นเลยพี่ดีหันกลับไปอีกโกโกวาคิซึมิดะเอ้ยผีไม่กลัวเลยพี่ดีวิ่งหนีแล้วปอมเป็นหุ่นอุ้ยพี่ดีวิธีไหนก็ไม่ได้ผลมันมีคิดออกแล้วมีวิธีหนึ่งนะใช้ได้ตลอดทุกคลิปเลยพี่ดีคือปอมเป็นหุ่นมีเสียงเดินมาแล้วพี่ดีปอมเป็นหุ่นอันนี้หุ่นหรือคนเนี่ยลองจี้เอวดูดีกว่าสงสัยจะเป็นหุ่นถ้างั้นไปดูอีกตัวดีกว่าเอ๊ะไม่ขำนะถ้างั้นจี้อีกดีกว่าอุ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วคนนี้นะแย่แล้วกดติด